ลิงอุ้มลูกสิงโตไปเล่นและสำหรับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ของแอฟริกาใต้เมื่อลิงบาโบนตัวผู้นะครับอุ้มลูกสิงโตมาเล่นบนต้นไม้ซึ่งเจ้าหน้าที่ซาฟารีนะครับบอกว่าตั้งแต่ทำงานที่นี่มา20ปีพวกเขาไม่เคยพบเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเขาบอกว่าลิงบาโบนดูแลลูกสิงโตราวกับว่ามันเป็นลูกลิงบาโบนพวกเดียวกันโดยการแต่งตัวแต่งขนให้เหมือนกับวิธีที่พวกมันปฏิบัติกับลูกตัวเล็กโดยพวกมันดูตื่นเต้นเกินกว่าปกติซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดมาจากที่พวกมันไปพบเจอกับลูกสิงโตเข้าซึ่งฝูงของพวกมันนั้นไปรวมตัวกันที่เขาหินและคาดว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่พวกมันไปอุ้มลูกสิงโตมาและก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าสิงโตและเสือดาวมักจะซ่อนลูกน้อยของมันในบริเวณนั้นซึ่งลิงบาบูนเป็นสัตว์ที่แข็งแรงจริงๆตอนแรกที่พวกมันเจอก็ดูตื่นเต้นและเล่นต่อสู้กับลูกสิงโตซึ่งเชื่อได้เลยนะครับว่าลูกสิงโตอาจจะช้ำอยู่โดยลูกสิงโตก็เริ่มแสดงอาการขาดน้ำดูอ่อนเพลียจากการถูกอุ้มไป